คำศัพท์3คำที่คุณจำเป็นต้องรู้หากคุณชอบซื้อวัตถุเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ได้แก่ย้อนยุควินเทจและโบราณและใช้แล้วพวกมันไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณซื้อนั้นเป็นของแท้นี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไว้หากสิ่งของนั้นขายแบบย้อนยุคแสดงว่าควรมีอายุอย่างน้อย20ปีสิ่งของวินเทจมักมีอายุประมาณ40ปีในขณะที่สิ่งของที่มีอายุผ่านไปแล้ว100ปีนั้นเป็นของโบราณก่อนมุ่งหน้าไปยังร้านขายของมือสองลองดูสิ่งของต่างๆในห้องใต้หลังคาของคุณยายดูก่อนคุณอาจพบสิ่งของที่ใช้งานได้และอาจมีค่าเป็นเงินจำนวนมากขึ้นอยู่กับอายุและสภาพของสิ่งของตัวอย่างเช่นกล้องโพลารอยด์รุ่นเก่านักสะสมจำนวนมากยินดีจ่ายเงินเพื่อได้เห็นภาพของพวกเขาปรากฏขึ้นมาตรงหน้ากล้องโพลารอยด์หรู1ตัวพร้อมซองหนังสีทองอาจมีราคาสูงถึง500ดอลลาร์ดังนั้นให้ลองดูให้ดีเช่นเดียวกับแผ่นเพลงเก่าไวนิลที่คุณเก็บไว้ในโรงรถของคุณกลับมามีสไตล์อีกครั้งดังนั้นลองดูคอลเลกชันของคุณดูบางทีอาจมีสมบัติซ่อนอยู่ที่นั่นก็ได้ตัวอย่างเช่นอัลบั้มดังเดิมของเอลวิสสามารถขายได้อย่างน้อย100เหรียญเลยล่ะคุณอาจสามารถนำสิ่งของบางอย่างกลับมาใช้ในบ้านของคุณเองได้อย่างเช่นประตูหม้อไอน้ำแบบโบราณสามารถเพิ่มสีสันให้กับเตาผิงของคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหารูปลักษณ์ที่ไม่ได้ทันสมัยเท่าไหร่ปัจจุบันมีการใช้ป้ายโฆษณาวินเทจในโครงการออกแบบตกแต่งภายในจำนวนมากเนื่องจากเป็นการออกแบบที่มีสีสันและใช้ฟอนต์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่โปสเตอร์หนังไปจนถึงโฆษณาเครื่องดื่มและขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดาษมันอาจจะมีค่าทีเดียวหากคุณหวยหาอดีตและเก็บรถคุณปู่ทวดไว้ในโรงรถของคุณมันอาจจะมีค่ามากกว่าที่คุณรู้ไม่ต้องกังวลหากมีสนิมเล็กน้อยรถคันเหยียบลินคอล์นจากยุค30สามารถขายได้ประมาณ 1,000 ดอลลาร์ชิ้นส่วนรถยนต์มีค่าสำหรับนักสะสมที่สนใจพวกมันเช่นกันดังนั้นอย่าเพิ่งรีบทิ้งกระป๋องน้ำมันตราสัญลักษณ์โปสเตอร์รถยนต์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจักรวาลของรถท่ามกลางสินค้าวินเทจที่ได้รับความนิยมที่สุดที่ขายในทุกวันนี้คือของเล่นและตัวต่อเลโก้ก็ได้รับความนิยมอยู่เสมอรูปปั้นของตัวละครในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงนั้นมีค่ามากเช่นเดียวกับแบบจำลองของปราสาทหรืออาคารที่มีชื่อเสียงแต่ตัวต่อเลโก้ที่มีผู้คนต้องการมากที่สุดกลับไม่ใช่ชิ้นส่วนจากฉากอันทรงคุณค่ามันอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่หน้าต่างพวงมาลัยหรือชิ้นส่วนสีหายากเกมอาร์เคดเก่าๆก็มีมูลค่ามากเช่นกันแม้ว่าจะใช้งานไม่ได้แล้วก็ตามเกมอาร์เคดที่ไม่ทำงานแล้วยังคงมีมูลค่า200ดอลลาร์ในขณะที่เกมที่ยังคงเล่นได้สามารถมีราคาสูงถึง 2,500 ดอลลาร์เครื่องประดับอาร์ตเดโคเป็นที่นิยมในปัจจุบันคุณจะจดจำผลงานอาร์ตเดโคได้จากลวดลายเรขาคณิตที่มีการออกแบบที่เป็นนามธรรมอัญมณีที่ใช้ควรเป็นสีที่ตัดกันด้วยสำหรับนาฬิกามันคล้ายกับรถหรูคุณจะต้องมียี่ห้อดังๆเพื่อให้ได้เงินที่คุ้มค่าสิ่งที่นักสะสมวัตถุต้องการแบบมากสุดๆในทุกวันนี้คืออัญมณีหรือนาฬิกาจับเวลาที่มีวัสดุเป็นทองหรือแพลทินัมการจัดตู้เสื้อผ้าที่คุณมักขี้เกียจทำสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าของคุณได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของเสื้อยืดวินเทจที่น่าภาคภูมิใจหากคุณมีเสื้อจากโฆษณาคอนเสิร์ตหรือวงดนตรีตอนนี้มันกำลังเป็นที่ต้องการเสื้อยืดพรินซ์1ตัวเพิ่งขายไปเกือบ400ดอลลาร์เสื้อยืดอีกตัวที่มีภาพเกม Mario Brothers Nintendo 64ถูกแย่งชิงไปด้วยราคามากกว่า100ดอลลาร์โอเคทีนี้เรามาพูดถึงกระเป๋าถือกันดีกว่ายิ่งเก่าและหายากยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นและจำนวนที่คุณจะได้รับจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปกระเป๋าถือแบบวินเทจหรือแบบโบราณที่อยู่ในสภาพดีสามารถมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ลองถามคุณยายว่าคุณสามารถดูตู้เสื้อผ้าของเธอได้ไหมคุณอาจจะพบของดีซ่อนอยู่ก็ได้ถึงตาของนักเขียนและคนรักหนังสือบ้างคีย์บอร์ดกลไกแบบโบราณกำลังถูกทำซ้ำลงในแล็ปท็อปสมัยใหม่ของเราดังนั้นมันจึงง่ายที่จะสรุปว่าเครื่องพิมพ์ดีดเก่าที่คุณมีในห้องนั่งเล่นของคุณมีค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังทำงานได้อย่างปกตินอกจากนี้ยังง่ายต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหากคุณเจอผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสำหรับหนังสือแฟนๆยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับสิ่งต่างๆจำพวกนิยายบางเล่มที่พิมพ์ครั้งแรกหนังสือดังกล่าวอย่างสำเนาเรื่อง Ulysses ของ James Joyce อยู่ที่ประมาณ 8,000 ดอลลาร์ในปัจจุบันเนื่องจากมีฉบับพิมพ์ครั้งแรกเพียง 1,000 ชุดจึงไม่ได้พบเห็นได้บ่อยมากนักโต๊ะวินเทจสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในออฟฟิศของคุณเองได้หากคุณชอบรูปลักษณ์ของโต๊ะทำงานเหล่านั้นแม้ว่าไม้จะไม่ได้อยู่ในรูปทรงที่สุดยอดที่สุดแต่คุณสามารถปรับปรุงและทำให้ดูเหมือนใหม่ได้ในเวลาไม่นานโต๊ะทำงานแบบเก่าส่วนใหญ่มีพื้นที่เก็บของมากมายด้วยเมื่อพูดถึงเครื่องเขียนของโบราณชิ้นเยี่ยมที่ใช้งานได้ง่ายในทุกวันนี้คือกบเหลาดินสอแบบสมัยก่อนคุณจะพบสิ่งของเหล่านี้ในรูปทรงและขนาดมากมายและสนุกกับการใช้ด้วยพวกมันบางอันดูเหมือนรถบางอันดูเหมือนสัตว์เลี้ยงและเป็นของตกแต่งที่สวยงามพร้อมจุดประสงค์ที่ใช้งานได้ด้วยเคยได้ยินเก้าอี้กอสซิปไหมพวกมันค่อนข้างเป็นที่นิยมหลังจากมีการประดิษฐ์โทรศัพท์
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเก้าอี้ที่มีโต๊ะข้างติดอยู่พวกมันบางตัวมีที่เก็บของติดมาด้วยเช่นชั้นวางนิตยสารหรือลิ้นชักหลังจากการค้นหาออนไลน์อย่างรวดเร็วคุณจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่พวกมันถูกสร้างขึ้นพวกมันอาจดูเป็นแบบมินิมอลลิสต์หรือดูหรูหราก็ได้เพียงเพราะบางสิ่งเป็นของโบราณไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ได้เจ้าของอาคารตัดสินใจนำโคมไฟถนนโบราณเก่ามาใช้เป็นไฟเพดานพวกเขาแค่พลิกคว่ำมันแล้วติดไว้กับเพดานสมมติว่าคุณสะดุดตากับของเก่าที่ดูดีที่ร้านขายของมือสองใกล้บ้านคุณหากคุณไม่แน่ใจในคุณค่าของมันนี่คือเคล็ดลับบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณประเมินราคาของได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญลองเสิร์ชออนไลน์เพื่อดูว่าของนั้นๆหายากแค่ไหนหากเป็นของที่มีไม่กี่ชิ้นซึ่งผลิตเป็นล็อตแรกหรือมีเพียง 2-3 ชิ้นที่ยังมีขายทางออนไลน์มูลค่าของวัตถุเหล่านั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากลองมองหาสีรูปร่างหรือการออกแบบที่ไม่ธรรมดาสำหรับวัตถุเฉพาะนั้นๆยิ่งแปลกยิ่งมีแนวโน้มที่คุณจะต้องการมันมากอีกตัวอย่างของวัตถุที่มูลค่าเพิ่มตามกาลเวลาคือโคมไฟทิฟฟานี่ที่มีชื่อเสียงตอนที่เปิดตัวครั้งแรกบางคนคิดว่าพวกมันดูฉูดฉาดเกินไปและไม่แพงมากที่จะซื้อทุกวันนี้พวกมันสามารถมีมูลค่ามากถึง$1,000,000ส่วนสำคัญของการหาของเก่าคือการแยกของจริงออกจากของปลอมเบาะแสบางอย่างสามารถช่วยให้คุณรู้ได้ว่าพรมของโอเรียนเตลนั้นเก่าอย่างที่พวกเขาพูดจริงหรือเปล่าหรือแค่คนจำนวนมากเหยียบมันแล้วทำให้มันดูเก่าลองตรวจสอบสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาเฉพาะอาจเป็นลายเซ็นหรือ texture บางอย่างก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุอย่าถูกหลอกด้วยวัสดุบางอย่างตัวอย่างเช่นบรอนซ์อาจสับสนได้ง่ายกับสังกะสีสเปลเตอร์ซึ่งเป็นส่วนผสมของโลหะที่ดูเหมือนบรอนซ์อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อบอกความแตกต่างสำหรับสิ่งนี้อย่างถูกต้องอย่างสุดท้ายเพียงเพราะสิ่งของบางอย่างได้รับการซ่อมแซมที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นของปลอมจริงๆแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนมันมูลค่าของวัตถุจะลดลงขึ้นอยู่กับว่ายังมีวัสดุเดิมอยู่มากน้อยเพียงใดการดูแลวัตถุโบราณก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเป็นการรักษามูลค่าของมันสำหรับงานศิลปะหรือเฟอร์นิเจอร์ควรเก็บให้พ้นจากแสงแดดเนื่องจากอาจทำให้วัสดุเสียหายได้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงเวลาที่คุณทำความสะอาดมันสำหรับเครื่องประดับให้หลีกเลี่ยงการแกะสลักหรือเพิ่มอัญมณีอื่นๆเข้าไปพยายามเก็บไว้ในกล่องเดิมและทำความสะอาดอย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอ